เพื่อนๆนะครับแล้วก็น้องๆนะครับผมเต้ยนะครับจาก Music Pen นะครับวันนี้นะครับผมมีกีตาร์โป่งไฟฟ้านะครับอีก1รุ่นนะครับที่ต้องบอกว่ามีลวดลายที่สวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 6,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับก็คือกีตาร์ตัวนี้นะครับสคอร์นะครับรุ่น SL1 แล้วก็ SL2 นะครับตัวนี้นะครับที่ผมถืออยู่นะครับก็คือสคอร์นะครับ SL1 นะครับด้านหน้านะครับเป็น Solid มาฮอกกานีนะครับส่วนข้างหลังคอก็เป็นมาฮอกกานีนะครับฟิงเกอร์บอร์ดเป็น Rosewood นะครับนี่แล้วก็ภาคไฟฟ้าของ Fishman นะครับมีไบดิ้งนะครับรอบตัวนะครับที่สวยไปกว่านั้นก็คือมันจะเป็นลายโซ่นะครับมาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับผมมองเป็นคล้ายๆพวงมาลัยของเรือแล้วกันนะครับเรียกตรงนั้นนะครับก็เป็นสมอเรือนะครับแล้วก็มีเหล็กขันคอได้ด้วยนะครับส่วนอีกตัวนึงนะครับตัวนี้นะครับ SL2นะครับตัวนี้นะครับ SL2 นะครับไม้ด้านหน้านะครับเป็น Solid Spruce ครับตัวนี้Solid Spruce นะครับส่วนข้างนะครับแล้วก็หลังนะครับเป็นมาฮอกกานีนะครับคอก็มาฮอกกานีนะครับฟิงเกอร์บอร์ด Rosewood เหมือนกันนะครับลายก็จะเหมือนกันนะครับเป็นโซ่ลงมานะครับแล้วก็จะเป็นสมอเรือนะครับนั่นล่ะภาคไฟฟ้า Fishman เหมือนกันนะครับหลังจากที่เห็นหน้าตาความสวยงามแล้วก็สเปคของเจ้าสคอร์ SL1 แล้วก็ SL2 ไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของเจ้ากีตาร์ทั้ง2ตัวนี้กันเลยนะครับThank you.
ผมหลังจากที่ผมได้ลองเล่นนะครับเจ้ากีตาร์ทั้งสองตัวนี้แล้วนะครับทั้งแบบโปร่งธรรมดานะครับโดยไม่ได้เสียบตู้แอมป์นะครับแล้วก็เป็นโปร่งไฟฟ้าด้วยนะครับโอ้โหเพลินเลยนะครับผมเล่นไปแล้วก็รู้สึกว่าเพลินมากนะครับฟังมันเพราะมากครับเสียงจากกีตาร์ตัวนี้นี่เพราะนะครับแล้วก็แน่นมากนะครับเสียงแน่นมากนะครับก็ถ้าเพื่อนๆแล้วก็น้องๆนะครับสนใจนะครับเจ้าสคอร์ SL1 แล้วก็ SL2 ทั้งสองตัวนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ทางเรานะครับ Music Plan นะครับทาง Facebook ทาง LINE นะครับ www.musicplan.co.th นะครับราคานะครับอยู่ที่ประมาณ 6,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับโอ้โหสวยขนาดนี้แล้วก็งานดีมากครับดูนะครับโชว์อีกทีนะครับก็ทางเรานะครับ Music Plan นะครับมีสินค้าคุณภาพที่ดีกว่าในราคาที่ถูกลงนะครับมาให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆได้เลือกชมเยอะแยะมากมายอยู่แล้วนะครับนะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตาม Channel Music Plan กันเยอะๆด้วยนะครับขอบคุณครับ